สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยประจำวันพฤหัสบดีที่15 มีนาคม 2561กับดิฉันอรุณโทไทยศิริบุตรค่ะในวันนี้นะคะขณะที่เราออกอากาศอยู่เราก็รอลุ้นนะคะว่าสนช.หลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันกับข้อท้วงติงและข้อห่วงใยของนายมีชัยฤชุพันธ์ในกรณีของพ.ร.ป.ลูก2ฉบับไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือส.ว.นั้นจะมีมติออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรจะมีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความกับข้อห่วงใยและข้อกังวลหรือไม่หรือว่าจะมีการโยนเผือกร้อนนี้นะคะไปให้กับรัฐบาลเป็นผู้ที่ส่งแทนเรารอดูอยู่ค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นกระบวนการสุดท้ายค่ะที่จะนำสู่การเลือกตั้งและนักการเมืองและพรรคการเมืองหลายพรรคก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ที่ค่อนข้างจะตรงกันนะคะแม้อุดมการณ์จะต่างกันบอกว่านี่มันคือเกมในเรื่องของการยื้อการเลือกตั้งนี่เป็นอีกหนึ่งทางที่เรากำลังมองอยู่นะคะว่าสุดท้ายแล้วการเลือกตั้งที่ถูกเลื่อนออกไปล่าสุดก็คือกุมภาพันธ์ปี62นั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่ถ้ายังจำกันได้ค่ะ1เงื่อนไขที่รัฐบาลเคยพูดไว้ก่อนที่จะนำสู่การเลือกตั้งก็คือการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเดี๋ยวเรามาถกแล้วก็มาวิเคราะห์กันนะคะว่าแท้จริงแล้วความปรองดองเกิดขึ้นแล้วหรือไม่กับประเทศไทยและนอกจากนี้ค่ะก็ยังจะมองกันไปถึงพรรคการเมืองใหญ่2พรรคนะคะวันนี้พรรคน้องใหม่กำลังจะแจ้งเกิดก็คือไปจดแจ้งกับกกต.เมื่อ10โมงกว่าที่ผ่านมาไปกกต.แล้วนำทีมโดยคุณธนาธรและอาจารย์ปิยบุตรคณะนิติราษฎร์นะคะซึ่งแน่นอนค่ะนี่คือสิ่งที่เขาบอกเขาเป็นทางหลักไม่ใช่ทางเลือกภายใต้ชื่ออนาคตใหม่ทีนี้พรรคเก่า2พรรคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะพรรคเพื่อไทยก็เป็นประเด็นต่อเนื่องกันมามีลูกของคุณพิชัยนฤทธพันธ์นะคะที่ออกมาตอบโต้กับคุณหญิงสุดารัตน์ซึ่งก็ถูกผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคหลายคนที่ออกมาห้ามปรามเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสถานการณ์ในพรรคเพื่อไทยตอนนี้เป็นอย่างไรอนาคตจะถูกกำหนดโดยใครนะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่นำคำว่าอนาคตถูกกำหนดโดยใครนี่แหละค่ะมันเป็นเงื่อนไขที่ประชาธิปัตย์บอกแล้วก็พูดเป็นแผ่นเสียงตกล่องนะคะว่าตราบใดที่เพื่อไทยเนี่ยยังมีระบอบทักษิณอยู่จะไม่จับมือด้วยโดยเด็ดขาดเดี๋ยวเราจะมาดูท่าทีของนายพิสิทธิ์ในวันนี้นะคะว่าเปลี่ยนไปหรือว่าเหมือนเดิมทั้งหมดค่ะเราจะพูดคุยกับสื่อวุโสสองท่านในวันนี้นะคะพญาไม้ค่ะคุณเผด็จภูรีปฏิพานและคุณบุญกลมดงบังสถานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคึกคักนะคะบรรยากาศเรื่องของการเลือกตั้งไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงเรื่องหนึ่งที่พิจารณาก็คือกฎหมายลูกจะยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วมันจะกระทบต่อรถแมพเลือกตั้งหรือไม่ที่ย้อนไปไกลกว่านั้นก็คือปรองดองแล้วค่อยเลือกตั้งทีนี้ให้คุณเผด็จช่วยบอกหน่อยว่าสถานการณ์ในประเทศไทยณปัจจุบันเนี่ยค่ะคำว่าปรองดองมันเกิดขึ้นกันแล้วหรือยังโอเคที่คุณอภิสิทธิ์ออกมาพูดว่าไม่เอาระบอบทักษิณเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่เอาคสช.นะฮะมันก็คือความไม่ปรองดองแล้วนะฮะคือถ้าเราจะมองว่าเอาชาติเป็นใหญ่เอาประชาชนเป็นหลักแล้วก็เราก็ต้องลืมเรื่องทักษิณคสช.ประชาธิปัตย์เราต้องลืมกันให้หมดแล้วเราก็มาสู่การทำงานร่วมกันเพื่อให้ชาติเนี่ยมันพ้นจากวิบากกรรมที่ได้เดินกันมาแล้ววิบากกรรมที่เกิดขึ้นมาในชาติเนี่ยมันนับเรื่องกันมาเนี่ยมันก็มาจากนักการเมืองโดยตรงค่ะนะฮะวันนั้นถ้าพรรคประชาธิปัตย์นะฮะยอมรับผลจากการเลือกตั้งโดยดุษฎีนะฮะแล้วก็ยอมเป็นฝ่ายค้านตามระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องถ้าเผื่อพรรคของคุณทักษิณนะรัฐมนตรีคุณทักษิณคดโกงเรื่องราวใดๆก็ตามมามันก็นำไปสู่การฟ้องร้องในศาลหลายๆศาลในองค์กรหลายๆองค์กรนะมันก็นำไปสู่การความยุติธรรมมันก็เท่ากับรักษาสมบัติของชาติได้อยู่แล้วจากการที่ให้องค์กรต่างๆศาลมีทั้งศาลธรรมดามีทั้งศาลหลักนะฮะก็ได้ดูแลกันอยู่ไปปัจจุบันต้องเชี่ยวชาญในการที่จะไปหาหลักฐานมากล่าวฟ้องร้องเขานะฮะเรื่องของการคอร์รัปชันมันเป็นเรื่องของตัวเลขแล้วก็มีหลักฐานถ้าเผื่อเราไปสู่กระบวนการที่ถูกต้องไม่ยอมไม่เอาการล้มล้างมาเป็นหลัก
ประเทศไทยก็ไม่มีปัญหาอะไรมาทหารก็จะไม่ได้เข้ามาทหารจะเข้ามาได้ต้องมีบรรยากาศที่ให้สมควรให้เขาอ้างได้สมควรที่จะอ้างได้การคอร์รัปชันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทหารอ้างมาเพื่อจะเข้ามาปกครองประเทศเขามาจากความไม่สามัคคีความแตกแยกมีปัญหาการลบราฆ่าฟันกันระหว่างประชาชนบนท้องถนนนะฮะเป็นความไม่ปลอดภัยในรายการนี้ในคราวนั้นผมเองก็บอกว่าทหารเองเนี่ยไม่ใช่มีหน้าที่เป็นรั้วอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าถ้าเราต้องรอรบกับข้าศึกข้างนอกอย่างเดียวแต่ปล่อยให้ข้างในมันผุพังไปเนี่ยมันก็เป็นภาระของทหารที่ดูแลความมั่นคงทั้งจากภายนอกและภายในถ้าเผื่อมันจะสู้กันอย่างนี้ไปมันก็จะเป็นต้องควบคุมให้อยู่นะในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประชาธิปไตยที่สุดของโลกอันนึงเนี่ยเขาก็ยังมีกองกำลังที่จะดูแลความไม่ปลอดภัยภายในนะฮะเวลามีเรื่องราวตีรันฟันแทงเกิดขึ้นเขาก็ใช้ National Guard เข้ามาดูแลนะเราก็ควรจะมีนะแต่ว่าความแตกแยกที่เกิดขึ้นทั้งที่ทั้งปวงเนี่ยมาจากนักการเมืองแล้วก็มาจากนักการเมืองที่ไม่ยอมแพ้ทั้งที่แพ้นะครับเขาควรจะต้องปรับปรุงตัวเขาเองจากการเป็นแชมป์มาตลอดเวลายาวนานเนี่ยนะเป็นแชมป์เปี้ยนมาตลอดในด้านของเป็นพรรคการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยกลับมากลายเป็นผู้พ่ายแพ้ที่ยาวนานจะเกิดจากอะไรนะคนจนส่วนใหญ่ของประเทศไปเลือกพรรคของเศรษฐีคนรวยที่สุดคนหนึ่งของประเทศได้ยังไงนะคนจนควรเลือกพรรคประชาธิปัตย์ของคนจนนะคุณชวนเป็นคนสมรรถะคุณอภิสิทธิ์เป็นคนไม่มีฐานะพื้นฐานนอกจากมรดกนะคนในปัตย์เป็นคนธรรมดาสามัญเป็นส่วนใหญ่ก็น่าจะเจือสมกับคนจนของประเทศนี้มากกว่าใครนะฮะประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่มีข้าราชการเข้ามามากขึ้นข้าราชการก็ควรจะอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์มากที่สุดแต่ทำไมเนี่ยคนจนที่สุดของประเทศถึงไปเลือกคนที่รวยที่สุดของประเทศคนหนึ่งมาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็ชื่นชมกับเขาได้ยาวนานเป็น10ปีนะมันก็ต้องเหตุผลว่าประชาธิปัตย์ปกป้องที่อะไรเขาทำอะไรพลาดเขาพลาดที่ไหนเขาคนเดียวนะแล้วก็การที่แยกแขนงออกมาเป็นพรรคการเมืองแล้วก็มีส่วนส่วนหน้าออกมาบูท้องถนนนะเกณฑ์ผู้คนออกมาเป็นองค์กรจัดตั้งแล้วก็จะเดินขบวนนะล้มล้างการเลือกตั้งต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดคสช.ค่ะเหล่านี้เป็นการเชิญชวนคสช.เข้ามานะเพราะนั้นวันนี้ไปปัดออกมาแล้วไม่เอาคสช.ไม่เอาระบบทักษิณผมอยากจะถามว่าระบบทักษิณคืออะไรระบบทักษิณคือประชาชนส่วนใหญ่ที่เลือกพรรคเขาประชาชนเป็นคนเลือกคุณไปถามคนเหล่านั้นครับว่านั่นเขาคือทักษิณเหรอคนส่วนใหญ่ทั้งอีสานเหนือครึ่งหนึ่งของกรุงเทพเลือกพรรคนี้เขาเป็นคนทำระบบทักษิณหรือเปล่าป่าไม่ใช่ฮะประชาชนทั้งสิ้นทั้งปวงไม่ใช่ทักษิณเขาเลือกพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเพราะเขาไม่เอาพรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่งเท่านั้นเองเพราะนั้นคำว่าระบบทักษิณมันไม่มีอยู่จริงนะฮะมันเป็นวิธีการของนักของนายกรัฐมนตรีสมัยหนึ่งที่จะเอาที่จะขึ้นมาทำงานให้กับชาติแล้วก็ให้ประชาชนพอใจนะครับเขาก็ทำได้สิ่งที่ต้องทำก็คือทำยังไงถึงจะทำแข่งกับเขาได้นะวันนี้คุณไม่เอาคสช.คุณไม่เอาทักษิณผมถามแล้วคุณเอาใครนะคุณจะเป็นพรรคที่ใหญ่กับพรรคทักษิณได้หรือไม่หรือคุณจะรอไปให้เขาแตกพรรคมาซื้อส่วนแยกของเขามารวมกับตัวแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเก่าหรือเปล่านะโดยการเอาส่วนแยกของพรรคของคุณทักษิณมาบวกแล้วก็รวมตัวกันเป็นรัฐบาลคุณโก้ตรงไหนอ่ะคุณสง่างามตรงไหนคุณมาจากไหนคุณมาจากอเมริกามาจากสหรัฐคุณเรียนมาเล่าเรียนมาสูงส่งแล้วคุณทำอะไรคุณยอมรับถ้าเป็นภาษากฎหมายก็เป็นกฎหมายอาญาเขาเรียกว่าลักของโจรลักของโจรนะฮะเพราะการไปเอาของคนอื่นมาไว้ในบ้านตัวเองแล้วมาสร้างมาให้กับตัวเองเนี่ยมันเป็นความผิดทางอาญาแต่ทางการเมืองมันไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่มันฟ้องแล้วว่าคุณกำลังทำอะไรนะถ้ามาพูดเรื่องความปรองดองสมานฉันท์นะฮะเราก็ต้องบอกว่าวันนี้เราอยู่ความแตกแยกมาเนี่ยมากมายมหาศาลเกิน10ปีนะฮะตั้งแต่ปี5คุณทักษิณปีสมัยที่2พอคุณทักษิณเป็นนายกสมัยที่2ความแตกแยกก็เริ่มจากวันนั้นแหละเพราะเขามองเห็นแล้วว่า
อีกนานแน่ถ้าปล่อยให้คุณทักษิณอยู่ต่อไปอีก3ปี4ปีเขาจะต้องสาบสูญแน่ทางการเมืองนะครับเพราะนั้นการที่เราอยู่ในความแตกแยกมามากมายจากพรรคการเมืองจนกลายเป็นคสช.ต้องเข้ามาแก้ไขอบอุ้มสถานการณ์เพื่อให้เกิดความสงบสุขเป็นคสช.ทุกวันนี้นะฮะเราก็มองเห็นอยู่ว่ามันมาจากความไม่สมานฉันท์ความแตกแยกกันในอดีตนะถ้าไปที่ประวัติศาสตร์ไทยรบกับพม่าครั้งไหนเนี่ยเราไม่เคยแพ้ในสงครามนะเราแพ้จากความแตกแยกในกำแพงเมืองทั้งหมดมาจากการทรยศหักหลังของคนที่ออกไปคบกับพม่าแล้วเข้ามาโยกย้ายกำลังกำแพงเมืองนะเราแพ้จากข้างในมาตลอดนะฮะแพ้จากการแย่งอำนาจของคนในกำแพงเมืองเนี่ยฮะแบบว่าสู้กันในแบบไม่มีกฎเกณฑ์กติกานะฮะถ้าเผื่อไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องสู้กันด้วยคาถานะก็เล่นกันไปแบบนี้นะมันมาจนถึงวันนี้แล้วนะครับมันมาถึงวันนี้เราก็ต้องมาดูกันนะฮะแต่ว่าเมื่อไม่นานนะฮะก็มีปรากฏการณ์อุ่นไอรักขึ้นมานะฮะเป็นปรากฏการณ์ที่พระเจ้าอยู่หัวนะฮะท่านได้พระราชทานที่ดินเขตพระราชทานแล้วก็แนวทางการจัดงานให้คนไทยนะได้หวนกลับไปสู่วันวานวันที่เรายังเคยมีความสุขวันที่เรายังเคยรักใคร่กันอยู่นะเป็นวันคืนชื่นสุขของคนในอดีตของพวกปู่ย่าตายายของเรานะเพื่อเอาจำลองภาพของความรักสมัครสมานในครั้งนั้นเนี่ยกลับมาให้คนในยุคที่กำลังแตกแยกเนี่ยได้ดูแลกันนะเราก็จะเห็นว่าการเป็นชาติที่มีอารยธรรมยาวนานมานะฮะย้อนหลังไปได้เกือบพันปีของคนไทยเนี่ยมันก็อยู่ในสิ่งที่เราได้เห็นในการในงานอุ่นไอรักนะความยิ่งใหญ่ของการแต่งกายวัฒนธรรมความรักใคร่ต่างๆเกิดขึ้นมานะเพราะนั้นสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานลงมาเราก็ควรเอามาว่ารับมาแล้วเรามาดูว่าเราจะเอาเรื่องราวดีๆเหล่านี้มาปัดเป่านะฮะความเกลียดชังออกจากพวกเราเนี่ยออกไปได้ยังไงให้หันกลับมานะเข้ามาแล้วก็รับในสิ่งที่พระองค์ท่านได้พระราชทานลงมาแล้วก็เอามาว่าเราจะต้องเดินไปด้วยกันนะฮะแล้วก็อยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ต้องมาลบราค่าฟันกันไม่ต้องมาแย่งเปลี่ยนสีเปลี่ยนแนวทางกันนะฮะครั้งนี้ก็เป็นโอกาสอาจจะเป็นครั้งที่สองที่ในหลวงท่านพระราชทานลงมาแม้กระทั่งคราวที่ท่านปั่นเพื่อแม่คราวนั้นก็ได้สร้างบรรยากาศของครอบครัวนะลูกกับผู้มีพระคุณในบ้านในเมืองในบ้านก็เป็นเรื่องดีๆทั้งหมดนะฮะวันนี้ถึงอุ่นไอรักจะผ่านไปแล้วแต่กลิ่นอายของความรักความสามัคคีเสียงหัวเราะการแต่งกายที่สวยงามประเพณีที่งดงามเนี่ยก็ยังอยู่ในจิตใจเราควรจะเอาเรื่องนี้กลับมานะฮะแล้วก็ให้ความสำคัญกับความรักนะให้มากขึ้นกว่านี้นะแล้วก็เราก็อย่าให้ความสำคัญกับความเกลียดชังหรือเราอย่าไปหลงไหลกับอำนาจจนลืมความรักให้สมัครสมานกันนะฮะผมว่าแม้กระทั่งผู้นำในวันนี้เนี่ยก็ต้องเอาบรรยากาศของอุ่นไอรักเนี่ยเข้ามาซึมซาบไว้ด้วยว่าการจะพูดจาหยาบคายกับมวลชนการจะพูดจาเป็นนักเลงออกมาหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะไม่ควรประพฤติไม่ควรปฏิบัติเพราะสิ่งที่ท่านทำอยู่เนี่ยมันปรากฏในจอปรากฏใน YouTube แล้วเด็กๆทั้งหลายก็สามารถจะกดดูภาพเหล่านี้ได้นะฮะเมื่อเด็กเล็กๆได้เห็นความเรื่องราวแบบนี้เขาก็จะจดจำไปเขาก็จะเห็นว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแบบอย่างที่คนยิ่งใหญ่คนโตเขามีกันอยู่ก็อยากจะเป็นคนแบบนี้กันมามั่งเพราะเป็นแล้วเก่งดีเป็นแล้วสนุกดีนะฮะมันก็จะมีบรรยากาศของการละลานกันนะฮะบรรยากาศของการที่ใครคนนึงขึ้นมาเอาขวานไล่ชาวบ้านเขานะรถชนกันต่อยกันยิงกันอะไรก็ตามแต่เกิดขึ้นเกิดจากความเกลียดชังทั้งนั้นเกิดจากการไม่รู้ว่าความรักคืออะไรนะครับก็พระองค์ท่านก็ได้ส่งให้จัดงานนี้ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะทั้งดาราศิลปินนักแสดงแล้วก็ประชาชนข้าราชการเอกชนอะไรไปกันเยอะ
แม้ทั้งพีซทีวีเราก็ไปบันทึกมาด้วยนะคะซึ่งทำให้เราได้ย้อนถึงอดีตว่าเราเคยอยู่ด้วยกันแบบไหนอย่างไรด้วยความรักเราก็ควรที่จะใช้โอกาสนี้ในการเริ่มต้นที่จะสร้างความรักและความสามัคคีให้เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมาคุยในประเด็นปรองดองกันต่อกับคุณบุญกลมกันบ้างค่ะต้นรายการนะคะว่าจริงๆแล้วความแตกแยกเนี่ยมันเกิดจากนักการเมืองนักการเมืองที่ไม่อะไรแบบไหนยังไงเราก็ได้ฟังกันไปแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มาจนถึงเดือนมีนาคมในหลวงรัชกาลที่10นะคะก็โปรดเกล้าให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวขึ้นมาซึ่งน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่คนไทยนะคะจะน้อมมานำเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรักแล้วก็บรรยากาศดีๆที่เคยเกิดขึ้นมาดำเนินกันต่อนะคะทีนี้มาในมุมความเห็นของคุณบุญกลมกันบ้างความปลองดองคือจริงๆแล้วนะครับตั้งแต่เกิดปัญหาความขัดแย้งในทางการเมืองนะครับถ้าเริ่มจริงก็เริ่มตั้งแต่ปี2548นะครับซึ่งอันนั้นอยู่ในช่วงของปลายรัฐบาลของคุณทักษิณนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับก็เกิดความขัดแย้งแล้วก็เกิดรัฐประหารทั้งสองครั้งนะครับเกิดมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเนี่ย7ครั้งนะครับแล้วก็มีการชุมนุมประท้วงนับครั้งไม่ถ้วนนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบจนทั้งเกิดได้เกิดทำให้เกิดความบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอีกมากมายนับร้อยชีวิตเลยนะครับทีนี้ตั้งแต่ประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับรัฐบาลหลายรัฐบาลนะครับก็เห็นปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับก็พยายามในการที่จะสร้างความปรองดองสมานฉันท์นะครับเพราะว่าตราบใดถ้าบ้านเมืองเรายังเป็นอยู่สภาพอย่างนี้นะครับมันจะพัฒนาไปไม่ได้เลยนะครับรัฐบาลชุดนี้ก็เห็นตรงนี้เหมือนกันนะครับก็เลยมีการตั้งก็เรียกว่าตั้งคณะกรรมการก็เรียกคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินนะครับกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและก็การสร้างความสามัคคีปองดองหรือปยป.นะครับโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับแล้วก็ในคณะกรรมการชุดนี้ก็มีแต่งตั้งคณะกรรมการอีก4คณะนะครับแต่คณะที่น่าให้ความสนใจก็คือคณะเตรียมการเพื่อสร้างความปองดองซึ่งมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมนะครับเป็นผู้รับผิดชอบหลักนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับถึงแม้ว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการทั้งหมดหลายคณะอย่างที่ผมได้กล่าวเรียนไปแล้วนะครับแต่ความปองดองบรรยากาศความสามัคคีมันยังไม่เกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับวันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าในส่วนของรัฐบาลนะครับถึงแม้ว่าจะตอนแรกๆนะครับก็พยายามที่อะไรมีความขยันขันแข็งนะเอาจริงเอาจังนะเพื่อสร้างความปองดองนะครับแล้วก็ท่านนายกทีก็เคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งนะครับว่าท่านมีความคาดหวังว่าจะเกิดความปองดองนะครับถ้าหากไม่เกิดความปองดองการเดินหน้าประเทศไทยก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับแต่หลังจากนั้นผมยังไม่เห็นความปองดองที่เป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นได้เลยนะครับเกิดขึ้นได้เลยอย่างที่พิเดชพูดถึงนะครับมันมีเงื่อนไขมีปัจจัยอะไรหลายอย่างนะครับไม่ใช่เฉพาะในส่วนของรัฐบาลอย่างเดียวนะครับพรรคการเมืองหรือนักการเมืองเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ความปองดองไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้นะครับนี่ก็ชัดเจนนะครับก็ชัดเจนทีนี้การเกิดขึ้นแน่นอนนะครับการเกิดขึ้นในอุ่นในรักคลายหนาวอย่างที่พี่บุตรได้พูดถึงนะครับผมคิดว่าก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่จะทำให้เกิดบรรยากาศสร้างความปองดองนะครับเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องสร้างความไม่ต้องพูดชัดเจนว่าความปองดองหรือความสามัคคีนะครับแต่การเกิดขึ้นของอุ่นในรักคลายหนาวเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่บอกว่าเพื่อสร้างความปรองแต่นี่ก็คือเป็นงานที่รูปธรรมอันหนึ่งที่จะทำให้เกิดความปรองดองเกิดความสามัคคีของคนในชาตินะครับเพราะว่าผมก็เห็นนะมีบรรยากาศที่คนที่ไปเที่ยวนะครับมีการแต่งชุดไทยย้อนยุคในอดีตนะครับมีการ อะไรนะลำวงฟ้อนลำนะครับไปถ่ายรูปนะครับอันนี้ไม่ใช่เฉพาะดารานักร้องหรือคนที่ชนชั้นสูง
ไปอย่างเดียวนะครับชาวบ้านเองนะครับไปด้วยไปด้วยนะครับเท่าที่ผมทราบมานะครับหลายหน่วยงานนะครับคุณหญิงให้ความร่วมมือเอาจริงก็จังกับพี่เป่าขันยันขันแยงนะครับอย่างกองทัพอากาศเนี่ยบังเอิญว่าแฟนผมก็ไปเที่ยวเหมือนกันนะครับแม่บ้านก็ไปเที่ยวเหมือนกันก็กองทัพอากาศก็จัดรถบริการด้วยนะนะครับรับส่งถึงที่เลยนะครับจัดรถตั้งแต่รถรับส่งตั้งแต่ออกจากกองทัพอากาศแล้วก็ไปส่งที่ที่ในงานนะครับแล้วเสร็จแล้วยังรับกลับด้วยนะครับหลายหน่วยงานนะครับรวมทั้งภาคเอกชนด้วยนี่คือบรรยากาศที่มันหาดูได้ยากนะหาดูได้ยากเพราะนั้นผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ก็ยังพูดถึงอยู่นะนะครับยิ่งไงละครอะไรบุพเพสันนิวาสออกมานะครับผมคิดว่าต้องถือว่าเป็นความชาญฉลาดของช่องเหมือนกันนะที่เอาบุพเพสันนิวาสมาออกอากาศในช่วงที่ต่อจากอุ่นไอรักพอดีเลยแล้วกระแสเรื่องของการแต่งกายชุดไทยย้อนยุคเนี่ยมาจนถึงยันสงกรานต์เลยนะคะที่มีหลายจังหวัดหรือแม้กระทั่งเมืองละโวก็มีออกกำลังกายวันพุธก็ใส่ชุดไทยย้อนยุคมาออกกำลังกายนี่นี่คือบรรยากาศของความปองดองนะค่ะแล้วรัฐบาลนี่ก็ฉลาดนะในการที่จะเอาอะไรต่อยอดจากละครเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวเรื่องประเพณีวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่คือเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าหากทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าไม่ต้องบอกว่าเอ้ยนี่เพื่อความปองดองสามัคคีอะไรหรอกนะครับเอาตรงนี้แหละประเพณีวัฒนธรรมอะไรทั้งหลายนะครับที่คนไทยยอมรับอยู่แล้วนะครับนะครับมาต่อยอดเรื่องนี้นะครับมันจะกลมกลืนไปกับการสร้างความปองดองกลมกลืนไปกับอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะทําให้คนไทยเนี่ยเกิดความรักความสามัคคีนะครับเป็นการเริ่มต้นที่เป็นความอบอุ่นจริงๆอันนี้มันยืนยันว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยต้องการความรักต้องการบรรยากาศที่ดีต้องการความสงบต้องการอะไรที่มันทำให้เขามีความสุขนะมันยืนยันชัดเจนว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่อยากแตกกันหรอกแต่มันก็เหมือนจิ้งหรีดนะนะถ้าเผื่อคนสองคนอยู่ข้างบนเอาไม้ปั่นไปตลอดนะจิ้งหรีดก็ต้องกัดกันนะมันหนีไม่ออกนะแม้กระทั่งจามไก่ชนหรือวัวชนก็เหมือนกันนะคนทั้งนั้นเป็นคนนะคนทั้งนั้นแหละเป็นคนทำให้วัวชนกันคนทั้งนั้นแหละทำให้ไอ้จิ้งหรีดกัดกันคนทั้งนั้นทำให้ไก่ตีกันคนให้ปลากัดกันเรื่องคนทั้งนั้นได้สร้างนะแต่เราเนี่ยชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเราอยากจะเป็นวัวเป็นจิ้งหรีดเป็นไก่เป็นโคอย่างเขาไหมอย่างพวกนั้นไหมเพราะนั้นเราต้องดูว่าไอ้คนที่ยืนปั่นไม้อยู่หรือไอ้คนที่คอยจับเทียบให้เราชนกันอยู่เนี่ยมันคือใครนะถ้าจริงๆมันไม่ได้มีสองฝ่ายมันมีฝ่ายเดียวคนเดียวนะคะมันไม่ได้มีเลยอีกคนนึงก็รับไปอีกฝ่ายนึงก็จับปั่นไปปั่นไปบังคับจนให้เขาต้องสู้นะอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราจะเห็นว่ารัชกาลที่แล้วท่านก็พูดเรื่องรู้รักสามัคคีในหลวงรัชกาลที่ 9ท่านราชการปัจจุบันท่านก็มอบบรรยากาศแห่งความรักคืนเข้ามานะในรูปแบบเป็นกุศโลบายในการที่จะรักษาประชาชนของพระองค์ท่านให้อยู่ในแนวทางเดียวกันแต่สถาบันเนี่ยยังอยู่ใต้กฎหมายยังไม่สามารถเป็นผู้ปกครองได้เพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญให้ท่านอยู่ท่านจะลงมาแบบเต็มรูปแบบก็ลำบากนะก็ต้องอาศัยกุศโลบายต่างๆวิธีการต่างๆที่จะโน้มน้าวให้เห็นซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่ได้เห็นสิ่งที่เป็นความต้องการของเบื้องบนสิ่งที่เป็นการต้อนรับรองจากเบื้องล่างนักการเมืองควรจะเอาไปใส่ใจแล้วควรจะรู้ว่าอะไรคืออะไรแต่วันนี้เห็นทีท่าของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งแล้วเนี่ย ผมไม่รู้ว่าเราเขาจะเปลี่ยนแปลงได้แค่ขนาดไหนนะแต่เขาไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยวันหนึ่งมันก็ต้องกลับไปที่เก่าแล้วเราดูท่าทีเปลี่ยนไหมคะคสช.ก็ไม่เอาประเด็นการไม่เอาคุณไม่เอาอะไรสักอย่างแล้วประชาชนก็ไม่เอาคุณผมไม่รู้คุณจะอยู่ในประเทศนี้ทำไมอู้แต่ก็ประชาชนเอาคุณก็ต้องเป็นรัฐบาลเนี่ยถ้าเปลี่ยนประชาชนคงเลือกฮะ
คุณให้ประชาชนเลือกคุณก่อนเพราะคุณต้องอาสาคุณต้องอาศัยพื้นฐานจากประชาชนขึ้นมาสู่การมีอำนาจไม่ใช่การเวินท้องถนนการไปปิดกั้นกรุงเทพซะจนแทบจะล้มละลายนะหรือการจะเล่นแต่อะไรก็ตามเพลใจต้องทำอย่างที่ฉันต้องการอยากจะปิดการเลือกตั้งก็เข้าไปปิดได้อะไรเงี้ยจะอ้างว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่จะอ้างว่าใช่ก็ไม่เชิงนะฮะมันเป็นการเล่นการเมืองแบบเกเรนะถ้าเรือพักการเมืองในโลกมีแบบนี้หมดประเทศนี้คงโลกทั้งโลกคงจะรบกันเองหมดไม่มีต้องอเมริกันก็คงรบกับอเมริกันเองรัสเซียก็รบกับรัสเซียเองนะคือไม่ต้องไปรบกับใครฮะเพราะรบกันเองในประเทศหมดของเราวันนี้ก็รบกันเองมาตลอดอย่างที่ผมบอกว่าทุกครั้งที่กรุงแตกก็มาจากเรื่องนี้ทั้งนั้นหรืออาจจะเป็นนิสัยประจำชาติก็ไม่รู้นะคือเล่นอะไรที่เขาเคยบอกว่าคนไทยเนี่ยถ้าเล่นอะไรคนเดียวเนี่ยเล่นดีได้ถ้าเล่นเป็นทีมมันแย่ทุกทีนะฮะก็อาจจะเป็นคุณลักษณะของชาติก็ได้แต่อันเนี้ยผมว่าถ้าจะปฏิรูปประเทศกันจริงๆถ้าคสช.อยากจะปฏิรูปประเทศจริงๆช่วยไปแก้นิสัยนี้ของคนไทยออกไปก่อนนะไอ้ความเห็นคนอื่นได้ดีแล้วตาแดงเนี่ยนะฮะอิจฉาเหรอฮะตาแดงอยากร้องไห้เห็นคนอื่นได้ดีแล้วตาแดงเรื่อเลยนะอันนี้นิสัยเนี่ยมันเป็นนิสัยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มันไม่เคยมีก็ริษยาค่ะโอ้อันนี้น่ากลัวมากริษยาอันริษยานี่เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีในภาษาอังกฤษหรือภาษารู้สึกค่ะนะฮะคอมเมนต์แล้วก็อีกอันหนึ่งคือริษยาคอมเมนต์อะไรเนี่ยอะไรพวกเนี้ยมันลักษณะประจำชาติจริงๆนะเราควรจะล้างคุณสมบัติเหล่านี้ออกไปสักทีค่ะนะคุณจะเห็นว่าคนจีนแท้ถึงเวลาเขาก็ไปเชงเม้งกันพันปีร้อยปีเขาก็ไปหาเตี่ยหาย่าเขาไปเจอกันทั้งครอบครัวที่นั่นเขาก็มีบรรยากาศของความรักสมัครสมานอยู่นะของเราเนี่ยวันนี้ก็พยายามจะทำให้เกิดความต้องการการรวมญาติกันก็มีเกิดขึ้นแต่ก็ยังไปตีกันอยู่ในบ้านนั่นแหละ บางคนอยู่ในบ้านนี่คุยการเมืองกันไม่ได้เลยไม่ละก็ยังตอนเหลืองกับแดงนี่ชัดๆนะพ่อลูกยังคุยไม่รู้เรื่องบ้านผมก็ยังมีปัญหาเลยอ๋อเหรอฮะนี่พ่อผมไปทางผมพวกผมไปทางแต่ก็ไม่ได้ตีกันใช่ไหมไม่ตีพ่อกับลูกตีกันไม่บ่ายทีนี้ในประเด็นเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะทางด้านของคุณเผด็จพูดไปแล้วคุณบุญกรมมองว่าสุดท้ายแล้วจุดยืนของประชาธิปัตย์คืออะไรทักษิณก่อไหมเอาเผด็จการถามว่าจะพูดโต้งเลยว่าไม่เอาด้วยไม่จับมือไม่สนับสนุนก็ไม่ได้พูดขาดเลยขนาดผมว่าในท้ายที่สุดแล้วผมคิดว่าประชาธิปัตย์พร้อมด้วยจับมือคสช.หรือสนับสนุนนายกคนนอกนะพร้อมอะฮะพร้อมอู้แต่ท่าทีตอนนี้ก็ไม่ได้พูดชัดไม่เหมือนกปปส.ที่ประกาศบอกว่าเดี๋ยวสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกไม่ได้พูดแบบนั้นมีแล้วมีผู้หญิงคนมีผู้หญิงคุณรังสิมันถ้าจะอยู่กับทักษิณอยู่กับคสช.ดีกว่าใช่ถ้าจะร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับทักษิณจับมือพลเอกประยุทธ์ดีกว่าไหมคะแต่พูดตอนที่ต้องขึ้นศาลในคดีกบฏอ้างยี่ซ่องโจรไม่ก็มีหลายคนนะคุณหญิงนอกจากคุณรังสิมาแล้วก็มีหลายคนนะคุณวิลคุณวีรัตน์กัลยาสิริหรืออะไรหลายคนน่ะที่บอกว่าถ้าจะให้ร่วมกับพรรคเพื่อไทยไปสนับสนุนภาษาตลาดที่เรียกแบบประยุทธ์ดีกว่าแบบถ้าภาษาแบบรักๆใคร่ๆก็ถือว่าเขาเรียกอะไรล่ะเหมือนโยนผ้าเช็ดหน้าทิ้งให้ผู้ชายเก็บอ่ะอ้อยเอาสรุปก็คือสุดท้ายปลายทางมองว่าประชาธิปัตย์ถ้าสมมุตินะคะสมมุติว่าเอาสถิติก็แล้วกันแพ้เพื่อไทยโอกาสจะจับมือกับคสช.มีมากกว่ามีมากกว่าก็วันนี้ก็เป็นไปแล้วครับก็เปิดทางแล้วถ้าเผื่อไม่มีช่องทางไม่มีอะไรเลยเนี่ยคนของเขาจะพูดเปิดทางได้ยังไงแล้ววันนี้ที่มีท่าทีแล้วก็ออกมาแสดงความเห็นว่าการแยกไปของกปปส.มันจะส่งผลกระทบต่อพรรคประชาธิปัตย์แล้วมันมีบทนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรทำไมไม่ไหนๆก็ไหนๆก็อ่ะสนับสนุนเรามีนิสัยอีกอันนึงนะอะไรที่เขาเรียกคนไทยนะไซมีททอก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 แปลว่าก็คือพูดแล้วก็ไม่ต้องฟังอ่ะคือไม่เคยพูดก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆรีคุนยิวเคยชมประเทศไทยว่าตอนที่เขาวันนี้กำลังบุกเต็มที่เนี่ยหนังสือพิมพ์ฝรั่งไปถามรีคุนยิวว่ากลัวไหมว่าจะมีคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นในสิงคโปร์เขาบอกเขาไม่กลัวหรอกเพราะว่าเขามีชาติไทยอยู่ข้างบนนะฮะและชาติไทยในมีลักษณะเอาตัวรอดดีเด่นมากคือพวกไซมิทท็อกคือเขาจะอยู่รอดจนได้เพราะเขาไม่เคยรักษาคำมั่นสัญญาอะไรกับใครอยู่ที่แล้ว
นะเขาจะมีบรรยากาศของการครับที่จะเอาตัวรอดเขาก็ใช้คำว่าไซมีทท็อกขึ้นมาอย่างนี้ก็การเมืองก็วิเคราะห์กันไม่ยากอะสิคะในอนาคตว่าใครจะได้เป็นทีนี้ในมุมกลับไปหาครอบครัวเดิมมันจะเป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรโดยที่ยอมให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกแล้วนายพิสิทธิ์ในฐานะหัวหน้าพรรคที่มีคะแนนเสียงเยอะเนี่ยนะฮะแล้วไปสนับสนุนก็คือทหารเหมือนคราวที่แยกไปคราวแล้วก็พลเอกประวิตรก็เป็นรัฐมนตรีกลาโหมค่ะคราวนี้ถ้าคุณประยุทธ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณอภิสิทธิ์จะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมหรือคุณอภิสิทธิ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีให้คุณประยุทธ์เป็นรัฐมนตรีกลาโหมมันก็คู่เก่าชุดเก่าไม่มีอะไรแปลกโหฮะอันนี้ภูมิใจไทยก็รออยู่แล้วค่ะนะคสช.ก็รออยู่แล้วค่ะไปปัดก็รออยู่แล้วค่ะนะเพียงแต่ว่าวันนี้ไทยเนี่ยเพื่อไทยเพื่อไทยเนี่ยวันนี้เพื่อไทยทำยังไงเนี่ยตอนหลังเลือกตั้งเนี่ยอย่าให้คนของตัวเองที่ชุดใหม่แยกออกไปอีกแล้วกันอย่าให้ชุดใหม่แยกออกไปหมายถึงว่าอาศัยไทยรักไทยอาศัยเพื่อไทยเนี่ยมาเป็นส.ส.ค่ะแล้วถึงเวลาตั้งรัฐบาลก็ไหลออกไปอยู่กับคนอื่นเขาอีกวันนี้ปัญหาของเพื่อไทยก็คือคือต้องระวังให้ดีว่าจะมีการแปลกปลอมเข้ามาอาศัยเสื้อคลุมไปแล้วก็พอเป็นส.ส.ก็ถอดเสื้อทิ้งมันมีบรรยากาศนั้นอยู่เหรอคะทางการเมืองไม่มีอะไรที่มันแน่นอนทางการเมืองไม่มีอะไรที่มันชัดเจนเขาถึงทางการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะนะฮะเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้วันนี้มันก็ยังอลละวนอลละเวงอยู่นะฮะแบ่งสิ่งเดียวที่ทำให้ประเทศนี้กลับไปสู่ความเป็นแผ่นดินความเป็นชาติที่มั่นสงบได้เราต้องเพิ่มความรักเข้าไปในประเทศนี้ให้มากๆแล้วก็ทำลายความเกลียดชังให้มากๆค่ะนะครับแล้วใครก็ตามที่มันเป็นตัวเชื้อโรคตัวไวรัสแห่งความเกลียดชังเนี่ยเราต้องขจัดไวรัสตัวนั้นไปก่อนนะร่างกายเราถึงจะฟื้นได้นะครับแล้วก็ไปหากันเองแล้วใครคือไวรัสตัวนั้นชัดมากแล้วที่เราพูดมาในช่วงต้นนะทีนี้ย้อนมาที่เพื่อไทยนิดนึงค่ะคุณพเดชที่บอกว่ามันจะมีคนมาอาศัยเสื้อความเป็นเพื่อไทยเข้ามาแล้วมาแยกตัวในช่วงปลายออกไปเนี่ยซึ่งมันจะเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแน่นอนทีนี้ในเมื่อมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วรอบหนึ่งมันจะมีตัวสังเกตง่ายไหมคะเพื่อให้เห็นว่าใครที่มาอาศัยเสื้อและท้ายที่สุดแล้วก็สยากครับยากมากที่จะสังเกตได้นะเพราะใจคนเนี่ยมันยากแท้อย่างถึงอยู่แล้ว นะแล้วเขาก็มีวิธีการที่จะเข้ามาปลอมปนเพื่ออาศัยว่าเป็นไปก่อน4ปีแล้วค่อยไป คุณทักษิณอีก4ปีก็ไป70กว่าแกก็มีวันเลิกวันตายวันเจ็บอยู่แล้ว นะเขาก็ถือว่า4ปีนี้เอาไว้ก่อน นะไปเป็นเอาเป็นออกจากพรรควันนี้กฎหมายก็บอกว่าออกจากพรรคก็ได้นี่ นะกฎหมายก็เปิดช่องไว้ให้แล้ว นะเขาก็ทำช่องทางไว้ให้แล้วอ่ะนะเปิดทางให้ละไม่ใช่เขาทำเปิดช่องทางไว้ให้แล้วค่ะจะให้พรรคคุณทักษิณเนี่ยมีผู้แทนหลายออกไปอย่างไรก็ได้เพราะนั้นการจะเอาใครเป็นผู้แทนยุคนี้ของคุณทักษิณหรือของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไอ้บรรยากาศความเห็นแย้งเห็นต่างที่นำสู่การถกเถียงกันอยู่ระหว่างเด็กกับคุณหญิงอะไรนั่นก็คือบรรยากาศอันนึงที่จะสร้างรอยบาดแผลให้กับคนที่อยากจะอาศัยเสื้อเข้ามาเป็นส.ส.แล้วก็ออกจากส.ส.แล้วออกจากพรรคนั่นก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นข้อแม้วันนี้สมมติว่าเลือกตั้งเสร็จท่านทั้งหลายที่เป็นเด็กๆอยู่ได้เป็นส.ส.แล้วเป็นปฏิริษีไปแล้วแล้วก็มีการบริหารของคุณหญิงสุดารัตน์เข้ามาเขาเหล่านี้อาจจะบอกว่าเขารับไม่ได้กูไม่อยู่ดีกว่าเขาก็เป็นเหตุผลที่จะจากไปอ๋อถ้าคนนี้เป็นฉันไปหรืออยากจะอยู่ต่อก็ได้มันเป็นวีซ่าสำหรับการเดินทางออกจากพรรคโอ้มีทั้งประตูมีทั้งเงื่อนไขที่จะหันหลังมันเป็นการเตรียมเงื่อนไขเพื่อไปหาประตูหรือเปล่าไม่รู้คุณบุญกรมค่ะสถานการณ์เพื่อไทยค่ะคือจริงๆแล้วตอนนี้ผมคิดว่าปัญหาเพื่อไทยก็มีแบบนี้ตลอดนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะพรรคเพื่อไทยนะประชาธิปัตย์หรือหลายๆพรรคโดยเฉพาะพรรคใหญ่นะมักจะมีปัญหานะครับเพราะว่าคนมากคนเยอะคนมากคนเยอะคนมากเรื่องเยอะคนมากเรื่องเยอะนะครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่การจัดการนะครับมันอยู่ที่การจัดการแต่ว่าพรรคประชาโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยมันก็เจอปัญหานะครับอย่างที่พี่ประเดชได้พูดถึงว่าเมื่อก่อนก็คือเอาตรงๆนะคะก็คือสมัยคุณเน
เนวินชิดชอบใช่ไหมฮะที่แยกตัวออกไปนะครับไปร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์จะตั้งรัฐบาลนะครับจะตั้งรัฐบาลก็ตอนนั้นพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นเมื่อก่อนก็เป็นฝ่ายค้านใช่ไหมพอร่วมมือกับคุณเนวินก็สามารถจะตั้งรัฐบาลแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ก็ยอมในการที่กินน้ำได้สอกระบอกงั้นนะครับเอาพรรคใหญ่ให้ภูมิใจไทยไปเอากระทรวงใหญ่มันไม่ใช่ครั้งแรกกระทรวงพักพูดผิดเขาเคยแยกพักคุณสมัครมาแล้วด้วยใช่สมัครก็เคยโดนมาทีแล้วเออใช่งูเห่าก็สถาตวภาเนี่ยแหละก็ต้องมีงูเห่านะก็ตอนนั้นผมจำได้ตอนนั้นสมัยพักความมั่งหมายนั่นแหละใช่ไหมที่ตอนนั้นที่ตอนนั้นพักความมั่งหมายเนี่ยพลเอกชวลิตลาออกนะครับแล้วก็จะให้นายชาติเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกชาติชายหัวหน้าพรรคชาติไทยเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมฮะแต่ด้วยการจัดการของพลตรีสนั่นนะครับก็เลยทำให้พรรคประชากรไทยเกิดงูเห่านะครับก็ไปร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์มีหลายภาคแล้วก็เอาคุณชวนเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะนั่นแหละเที่ยวนั้นค่ะทีนี้พอกลับมาที่เพื่อไทยก็แต่ผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับปัญหาเรื่องคุณหญิงหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ผมว่าคนข้างจะน้อยนะปัญหาไม่น่าจะเลยผมยังยืนยันนะถ้าคุณจะรักษาโรคคุณต้องฆ่าไวรัสเชื้อโรคก่อน คุณประเด็ดย้ำมากเลยเรื่องฆ่าไวรัสเนี่ยค่ะเอ้าก็มันคือสาเหตุของความวุ่นวายในการเมืองตลอดชีวิตของผมที่อยู่ในการเมืองแล้วเห็นในการเป็นนักข่าวเป็นผู้แทนเป็นสื่อมวลชนในโดยเฉพาะสาขาการเมืองผมอยู่อาชีพนี้มามีสาขาเดียวตลอดคือสาขาการเมืองผมอยู่มาตั้งแต่ปี12จน61อยู่กับอาชีพเดียวคือนักข่าวการเมืองแล้วผมจะไม่เห็นได้ยังไงว่าการเมืองป่วยเพราะอะไรการเมืองเป็นไข้เพราะอะไรและเพราะมีเชื้อโรคร้ายตัวไหนที่มันทำให้ประเทศนี้การเมืองเป็นอยู่อย่างนี้เอาอย่างนี้ไม่ต้องระบุบุคคลอยู่พรรคไหนระหว่างเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ประชาชนทั้งประเทศฟังผมพูดแล้วรู้จักหมดเข้าใจทันทีนะครับเพราะนั้นไม่ต้องระบุพรรคไม่ต้องระบุคนนะประชาชนทั้งหลายทั้งปวงที่มีความห่วงใยในชาติในแผ่นดินที่มีความปรารถนาและต้องการในระบอบประชาธิปไตยจะต้องเข้าใจว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตเนี่ยของพวกคุณทั้งหลายซึ่งยังเยาว์วัยอยู่แล้วก็พวกชราทั้งหลายอย่างพวกผมเราได้เห็นปรากฏการณ์ของเชื้อโรคร้ายแห่งระบอบมาตลอดและเราก็เห็นบทบาทของโรคเชื้อโรคร้ายมาตลอดชีวิตถึงวันนี้ถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องรักษาร่างกายโดยการทำลายเชื้อโรคร้ายนี้ให้สิ้นไปแล้วเราก็จะได้ประเทศที่น่าจะดีคืนมาค่ะนะฮะทำลายด้วยวัคซีนแต่เราก็โดนยาแรงวัคซีนที่ดีสุดก็คือความเข้าใจของประชาชนต่อบุคคลที่ต่อเชื้อไวรัสที่เลวร้ายคิดว่าตอนนี้ประชาชนเข้าใจแล้วหรือยังคะก็เกินครึ่งเข้าใจแล้วเกินครึ่งเข้าใจแล้วผมมีการพูดถึงประชาชนอีกครึ่งนึงที่ยังไม่เข้าใจทำลายด้วยวิธีการใช้เสียงของประชาชนย้อนบัตรอย่างเดียวครับฆ่าเชื้อโรคได้เราจะได้หย่อนใช่ไหมคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไงก็ได้เลือกตั้งนะฮะท่านก็บอกยังไงก็ได้เลือกตั้งไม่มีใครอยากมีปัญหาแต่ว่าการที่สภาเนี่ยทำท่าจะไม่ยื่นแล้วให้นายกเป็นคนยื่นเองเนี่ยมันจะทำให้เงื่อนไขจาก330วันเปลี่ยนเป็น390วันนั่นหมายถึงเราจะเป็นจากกุมภาพันธ์เป็นเมษายนแต่ได้เลือกเหรอคะแม้นจะเลื่อนถ้าวันนี้ไม่มีปีหน้าไม่มีปีนู้นก็มีไม่มีอีกปีนึงก็ต้องมีคือการเลือกตั้งกับประเทศไทยคงจะต้องอยู่กันคงต้องมีสักวันนะสุดท้ายก็ต้องเลือกแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คุณบุญกรมคะจะได้เลือกไหมกุมภา62ผมยังไม่แน่ใจนะครับ เพราะว่าท่านนายกดีท่านบอกว่าเนี่ยท่านบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์ปี62ได้เลือกตั้งค่ะเว้นแต่เกิดเหตุที่ควบคุมไม่ได้ที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ตรงนี้สำคัญเหตุที่ควบคุมไม่ได้มันแปลไม่ออกแปลยากค่ะนะแปลยากคุณเผด็จแปลไม่ได้จริงๆใช่ไหมคะแปลได้ก็พูดไม่ได้เอาหมดเวลาของรายการหยิบข่าวมาคุยค่ะคุณผู้ชมจริงๆหลังไมค์นี่ก็ได้อะไรเยอะมากเลยทีเดียวแต่ไม่สามารถที่จะออนแอร์ได้นะคะ
กลับมาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์ข่าวกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้คุณพเดชภูรีปฏิพานคุณบุญกรมดงบางสถานและดิฉันอรุณโอไทยศิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ